สวัสดีค่ะหนาวนี้ไปไหนดีคงจะเป็นคำถามยอดฮิตสำหรับช่วงเวลานี้นะคะลมหนาวมาได้เวลาเก็บกระเป๋าจัดทริปขึ้นเหนือขึ้นเขากันเพื่อไปสัมผัสลมหนาวฟินกับสายหมอกผ่อนคลายสบายใจส่งท้ายปีเข้าสู่ช่วงปลายปีอากาศทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนเนี่ยก็เริ่มจะมีอากาศที่เย็นสบายลมหนาวค่อยๆมาเยือนแล้วเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีที่แบบบรรยากาศชิลๆแล้วก็ฟินกับสายหมอกนะคะวันนี้เรามี7สถานที่นำเสนอกันไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกเริ่มต้นด้วยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะเริ่มต้นกับจุดท่องเที่ยวที่ต้องมาเช็คอินเมื่อลมหนาวมาสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยเต็มเปี่ยมไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จุดชมวิวทะเลหมอกสวยๆที่ต้องมายืนรับชมในยามเช้าพร้อมทั้งยังมีจุดแวะเที่ยวมากมายภายในอุทยานให้ได้เลือกมาเที่ยวเล่นกันเพลินๆอีกด้วยค่ะสถานที่ที่2นะคะก็คือห้วยน้ำดังจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสัมผัสธรรมชาติท่ามกลางความเงียบสงบที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังกันได้นะคะอุทยานท่องเที่ยวที่โดดเด่นในเรื่องของการพักผ่อนชิลกับลมหนาวแล้วก็มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามให้คุณได้พักผ่อนพร้อมชมวิวทิวทัศน์ของทะเลหมอกสวยๆได้อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งยังมีพันไม้สีสันสวยงดงามให้มาเดินเที่ยวชมกันอีกด้วยค่ะเราก็ยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสถานที่ที่3ที่อยากจะนำเสนอก็คือดอยอ่างขางค่ะดอยอ่างขางเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่จะทำให้คุณได้เพลินกับสายลมหนาวดอยอ่างขางเป็นจุดเช็คอินชื่อดังของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะมีอากาศหนาวตลอดทั้งปียิ่งช่วงสิ้นปีอากาศจะหนาวจนทำให้เกิดน้ำค้างแข็งหรือที่เรารู้จักกันในชื่อแม่คะนิ้งนะคะนอกจากจะมีลมหนาวที่เย็นสบายแล้วเนี่ยยังมีไร่ชาไร่สตรอเบอรี่แล้วก็สวนพันไม้ฤดูหนาวให้ได้มาเดินเล่นเที่ยวชมกันอีกด้วยนะคะต่อมาอันดับ4นะคะเราจะย้ายไปกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะก็คือดอยพุยโคนะคะเป็นอุทยานเขาแห่งทะเลหมอกแล้วก็ความสวยงามที่ต้องมาพบเจอสักครั้งในชีวิตหนึ่งละค่ะสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยที่จะทำให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติวิวทิวทัศน์แบบ360องศาแล้วก็สายหมอกที่สวยงามมากๆภายในเนี่ยมีทุ่งหญ้าสีแดงโดดเด่นเป็นสง่าพร้อมทั้งยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าแล้วก็จุดชมวิวพระอาทิตย์ที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดๆเลยค่ะต่อมาอันดับที่5นะคะเราก็ยังอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเป็นบ้านรักไทยนะคะบ้านรักไทยดื่มด่ำบรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกในยามเช้าที่นี่ได้เป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนานที่อยู่ท่ามกลางหุบเขารอบข้างเนี่ยรายล้อมไปด้วยธรรมชาติแล้วก็มีบรรยากาศที่เงียบสงบมากๆปกคลุมไปด้วยทะเลหมอกมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีมีมุมสวยๆให้ได้มาเก็บภาพสวยๆเป็นความทรงจำนะคะพร้อมมุมพักผ่อนจิบชาชมวิวทิวทัศน์ผ่อนคลายกันเพลินๆในช่วงวันหยุดยาวๆได้แบบสบายๆเลยค่ะต่อมาสถานที่ที่6นะคะก็จะเป็นภูทอกที่จังหวัดเลยค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเราสามารถไปชมทัศนียภาพแล้วก็วิวทิวทัศน์ที่สวยงามทั้งธรรมชาติทะเลหมอกแล้วก็แสงแรกของวันพร้อมชมบรรยากาศของอำเภอเชียงคานแล้วก็ลำน้ำโขงได้โดยรอบเลยนะคะค่ะแล้วก็สถานที่สุดท้ายของวันนี้นะคะที่เราจะนำเสนอก็คือดอยผาตั้งค่ะจังหวัดเชียงรายเป็นจุดเช็คอินที่จะทำให้คุณได้เพลินตาเพลินใจไปกับวิวทิวทัศน์ธรรมชาติแล้วก็ทะเลหมอกที่สวยงามมากๆนะคะโดดเด่นแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเนินจุดชมวิวก็จะเห็นในมุมที่แตกต่างกันออกไปนะคะค่ะแล้วนี่ก็เป็น7สถานที่ด้วยกันนะคะที่จะเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามแล้วก็เป็นทะเลหมอกที่เพื่อนๆสามารถไปเที่ยวชมกันได้วันนี้ก็ต้องจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ